ครับตัวนี้ก็เป็นตัวมอเตอร์บัสเลดนะครับขนาด 1,000 วัตต์นะครับตัวนี้เป็นขนาด 1,000 วัตต์48โวลต์นะครับบัสเลด3สาย 1,000 วัตต์48โวลต์ความเร็วรอบในการทดรอบนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัสเลดทดรอบนะครับลดทดลงมาเหลืออยู่ประมาณ500หัวรอบนะครับ530ถึง650รอบนะครับอยู่ที่กำลังไฟนะครับจะมีตัวนี้จะใช้กับตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรเลอร์นะครับในการหมุนนะครับคอนโทรลมาควบคุมสาย3สายนี้นะครับแล้วก็จะมีสายเซ็นเซอร์ฮอร์เซ็นเซอร์อยู่ด้านหลังฮอร์เซ็นเซอร์ที่อยู่หลังมอเตอร์นะครับในการควบคุมรอบหรือจ่ายองศาของมอเตอร์ให้กับคอนโทรลนะครับเพื่อให้คอนโทรลทำงานนะครับตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับน้ำหนักเยอะนะครับน้ำหนักก็ตามขนาดของเรียกว่าของตัวของวัตต์เลยนะครับตัวนี้นะครับหนักพอสมควรครับตัวนี้ก็น้ำหนักอยู่ประมาณ 12-13 กิโลกรัมนะครับแรงบิดสูงนะครับอยู่ที่ตัวนี้เป็น 1,000 วัตต์ก็อยู่ประมาณเรียกว่า2แรงเกือบ2แรงนะครับ 1.5 1.3 แรงนะครับประมาณ 1.3 แรงนะครับเพราะว่า1แรงเท่ากับ1แรงเท่ากับ750วัตต์ตัวนี้ 1,500 วัตต์1,000 วัตต์ 1,000 วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ 1,000 วัตต์นะครับมีพัดลมนะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็เอาตัวนี้มาให้ใช้ให้ไปดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำมอเตอร์ไปใช้กับคอนโทรลตัวเก่าของท่านนะครับต้องเป็นมอเตอร์ตัวเก่าต้องเป็นมอเตอร์พันแบบสตาร์นะครับพันแบบปล่อยหางทิ้งนะครับ